สวัสดีจ้ามาทํากะเพราหมูแห้งๆยั่วๆสไตล์แม่กันจ้ามาเตรียมของกันเลยนะคะแม่ใช้หมูสันนอกค่ะมาล้างแล้วก็สับให้ละเอียดจ้ะเตรียมไว้นะคะนําพริกกับกระเทียมมาล้างแล้วก็ตำเตรียมไว้นะคะแม่ซื้อกะเพราบ้านมาค่ะหอมดีค่ะมาล้างแล้วก็เด็ดเตรียมไว้นะคะมีน้ํามันหอยค่ะซี่ยวาวซอสฝาเขียวจ้ะแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะผงอร่อยรสดีจ้ะแล้วก็ซีิ๊วดาด้วยค่ะนํากระทะมาตั้งไฟปานกลางค่ะแล้วใส่น้ํามันทวเหลืองไปไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็นําพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ใส่ลลงไปัใหห้้อมค่ะแว นำหมูที่เ,รเตรียวไว้ลงไปผัดให้เข้ากันได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำก้นคกที่มีพริกลงไปได้เลยะคะ่ะใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะใส่ซสอิ๊วดำลงไปไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยคะ่ะพอได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ใส่พริกอ,อ,กอ,อ่อนลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเ,เพราลงไปได้เลยนะคะนำภาชนะมาใส่ได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าย,ยัย่วๆจ้ากระเพราหมูแห้งๆกับไข่ดาวเยิ้มๆกรอบๆจ้าฝากกดติดตามแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า